สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เล็กจะพามาดูปุ๋ยที่เราหมักเองมีความคล้ายสูตรเสมอนะคะ15 15 15นะคะเราจะมาดูว่าหลังจากที่เราหมักไป5วันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะและวันนี้เล็กจะมาเติมอะไรอย่าลืมติดตามดูค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้มาเปิดนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่เราหมักไป5วันนะคะนี่โอ้โหสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมเชื้อราขาวๆนี่เป็นราดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่ดีดูสิคะโอ้โหสวยมากเลยค่ะไม่ต้องตกใจนะคะบางคนแบบแบบว่าไม่ชอบเชื้อรามันมีดีและไม่ดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นขี้ของจุลินทรีย์นะจุลินทรีย์กำลังทำงานนะคะกำลังทำงานในกระบวนการของการย่อยค่ะนี่เห็นไหมคือตั้งแต่ทำปุ๋ยมาถ้าเป็นแบบนี้คือสวยมากนะคะท่านผู้ชมนี่จุลินทรีย์เยอะมากเลยค่ะและวันนี้นะคะที่เล็กได้มาก็คือเป็นเปลือกสับปะรดค่ะทั้งเปลือกทั้งแกนนะคะมีเนื้อผสมด้วยนี่เราใส่ลงไปได้เลยค่ะเอามาเติมได้เลยนะคะใน1ถังนี้นะคะเล็กจะใส่น้ำตาลแค่1กิโลกรัมและให้เรามาสังเกตดูถ้ามีหนอนเริ่มมีหนอนเราถึงมาเติมน้ำตาลแต่ถ้าไม่มีหนอนก็คือปล่อยไว้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่แล้วก็จะมาเทใส่ลงไปเลยนะคะสับปะรดเนี่ยเป็นตัวที่จะมียีสต์นะคะท่านผู้ชมจะมียีสต์แล้วก็มันจะช่วยย่อยไวมากถ้าใครไม่มีจุลินทรีย์เจ้าปลวกให้ใช้สับปะรดนะคะมีทั้งเป็นที่ลูกนะคะก็คือสับปะรดเนี่ยมันจะเน่าไวนะคะท่านผู้ชมมันจะย่อยไวเน่าไวมันจะเสียง่ายนะสังเกตดูสับปะรดนะคะขนาดเราปอกใส่ตู้เย็นเนี่ยต้องใส่ช่องฟรีซเท่านั้นนะคะถ้าใส่ช่องธรรมดาก็ยังจะรู้สึกว่าผ่านไป1วันนะคะถ้าไม่รีบกินมันก็จะเหมือนมันจะเสียมันมีกระบวนการการย่อยที่ดีมากนะคะนี่เราก็กดลงไปเดี๋ยวเล็กเติมน้ำอีกนิดนึงค่ะน้ำยังน้อยอยู่นี่นะคะน้ำประปาก็จะตักไว้ตรงนี้แล้วก็จะรองไว้ตรงนี้แล้วมันจะมีความที่ว่ากลายเป็นสีเขียวหน่อยนะท่านผู้ชมก็คือเราจะให้คอลีนมันก็คือเราจะให้คอลีนคือลองไว้ให้คอลีนมันระเหยออกนะคะเนี่ยละค่ะท่านผู้ชมหลังจากนั้นเราก็มาคนนะคะคนแล้วก็กดลงนี่ใกล้จะเต็มแล้วเล็กจะเอาเศษอาหารใส่อีกครั้งนึงนะคะโทษนะคะท่านผู้ชมใส่ให้ถึงประมาณนี้ก็ปิดได้เลยค่ะก็ปิดไว้ได้เลยนะก็ปล่อยไว้เลยค่ะทีนี้แล้วก็นี่ถังนี้ก็คือเป็นแล้วนะคะนี่เห็นไหมเป็นน้ำดำๆแล้วอันนี้คือใช้ได้เลยนะคะผ่านระยะเวลาไปอันนี้ถังนี้เป็นปีแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่ก็จะใช้ได้เลยก็ประมาณนี้แล้วก็สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะอันนี้เป็นกระบวนการนี่ค่ะอันนี้ยังไม่ย่อยนะคะพอถึงประมาณนี้พอได้ประมาณนี้นะคะเศษอาหารนี่ก็จะปิดไว้เลยทิ้งไว้เลยค่ะเดี๋ยวคนให้ดูดีกว่าอันนี้ยังไม่ได้มาคนสักทีนะคะคนให้ดูดีกว่าว่าข้างล่างจะเป็นยังไงเนี่ยค่ะท่านผู้ชมมันก็จะมีน้ำแล้วนะเนี่ยค่ะจริงๆแล้วสามารถกรองไปใช้ได้แล้วแต่ว่าเล็กทำไว้หลายถังเป็น10ถังเลยนะคะท่านผู้ชมน้ำหมักอย่างเงี้ยเอาไว้หลายจุดนะก็จะยังไม่มากรองตัวนี้นะคะก็คือจะกรองตัวที่ดำๆทางนู้นนะเนี่ยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มาคนหรือเราสามารถมาเติมน้ำตาลได้เลยค่ะน้ำตาลก็เป็นอาหารของจุลินทรีย์นะแล้วก็ช่วยกระบวนการย่อยหรือจะเอาสับปะรดมาเติมได้เลยค่ะแต่ว่าพวกเศษอาหารต่างๆอาหารอื่นๆไม่ต้องมาเติมแล้วนะคะเติมได้เฉพาะสับปะรดกับน้ำตาลเท่านั้นนะคะเนาะค่ะวันนี้เลยก็มาถ่ายให้ดูนะคะว่าเวลาหมักไป5วันแล้วเป็นยังไงนะคะ
สำหรับคนที่มือใหม่ที่ยังไม่ได้แบบหมักนะคะชักชวนเลยเชิญชวนนะคะให้หมักไว้ใช้นะคะปุ๋ยตัวนี้ใช้ดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นใส่กล้วยนะคะไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ชมทุกบ้านต้องทำไว้ใช้นะมันดีมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นใส่พวกไม้ผลนะคะไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับพวกมะเขือหรือว่าพวกพืชผักกินใบบำรุงดินด้วยนะคะทำไว้เลยนะปุ๋ยง่ายๆเป็นปุ๋ยฟรีนะคะที่เราทำอาจจะเสียค่าน้ำตาลกับค่าน้ำนะนอกนั้นเศษอาหารก็คือเรามีทุกวันอยู่แล้วนะอย่าลืมทำนะคะอย่าลืมทำไว้ใช้นะค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะถ้ามีอะไรข้อสงสัยอะไรแบบทำแบบไหนนะคะเดี๋ยวเล็กจะขึ้นลิงก์ให้ดูนะวิธีการทำนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจที่ดีๆให้เล็กด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ